บอกว่ายกตอนก่อนที่จะตายยกสี่เนี่ยเราเป็นรองด้วยรู้ตัวป่ะครับรู้ตัวเราคิดว่าเราเป็นรองตรงไหนก่อนยกสี่เนี่ยก็น่าจะเอาบนลงเขาหนักอ๋อเขาหนักใช่ไหมแล้วเรามามั่นใจตอนทำการยกสี่ครับครับผมแค่การยกข้างหน้าหรือเป็นรองทำการด้านนี้อ๋อได้ไปใช่ไหมยกสี่ได้ตรงไหนจำได้ไหมน่าจะมีลูกเตะนะครับเตะซ้ายครับเห็นกว่าครับมาตัวใหญ่กว่าอ๋อเห็นใช่ไหมเลยมั่นใจเลยตอนที่ทำลูกนั้นนี่ตัดสินใจยังไงครับได้จังหวะครับออกขยันนอนเต็มท้ายครับมีลูกเตะเขาบอกว่าเขาพลาดตรงยกสามครับตอนยกสามนี่เรารู้ไหมว่าเราได้แล้วก็ยกสามน่าจะทางเขานะครับยกสี่น่าเนี่ยกลางยกสี่น่าจะมาต่อครับต้นยกเขาแรงฟัดครับตัวเจอเขามีลูกหนักครับเราเล่นตัวใหญ่แล้วครับเราได้เลยที่ได้ไปเขามีแถวให้เห็นนะครับปลายยกลูกนั้นถ้าเราไม่ได้เราคิดว่าเราจะแพ้หรือแพ้ก็น่าชิงดำนะครับเพราะเราก็มาดีนะเมื่อเช้าครับผมแต่เขาก็บอกว่าเรามาดีปั้มซ้อมยังไงก็ยืนปั้มเยอะนะครับวันที่เรารู้ว่าต้องเจอคราวนี้เราดูวิดีโอดูเลยไหมดูครับศึกษาทุกวันครับดูทุกวันครับเราคิดว่าอย่างเขานี่ต้องแก้เกมยังไงก็บังหมัดครับเขามีลูกฟันหลอกฟันเก่งนี่น่ากลัวอยู่ครับน่ากลัวคนมาเรียนครับชอบไหมมวยแบบนี้ก็ชอบอยู่ครับชอบมวยบู๊ครับผมเราเป็นมวยอะไรเราเป็นมวยบู๊มวยสมองครับเป็นมือครับผมเดินก็ได้ครับวันนี้เปลี่ยนเอ็มมาเป็นเดินเพราะเราตัวใหญ่ต้องทำทีเขาถ้าไทยก็น่าจะเสร็จเอานะครับเขาขอรีแมตช์ได้ไหมได้ครับได้ครับถ้าจะสนุกกว่าเดิมเตะขาน้ำหนักนี้ก็ได้ครับน้ำหนักนี้โอเคแล้วเป็นรองสามเลยปล่อยเท่าไหร่แมนยกสามเป็นรองแค่สองยกสองครับรองสองครับถ้าเตะหลุดกันกับผู้ชายแต่เขาก็มาต่อเตะทีเขาไม่ทำตามสายเมื่อกี้บอกได้อัดฉีดเท่าไหร่50,000มีจากใครจำได้ไหมจากนักเตะรันลังพาเท่าไหร่หนุ่มบางก็ดีครับเจี๊ยบเราไม่ใช่นายกนะครับนายกครับพี่ครับโทรมาก่อนไปครับอ๋อแต่ว่ายังไม่ได้จากฝั่งท่านนายกอะไรเนี่ยนะครับผมแต่ตอนนี้ได้ไปแล้ว50,000ครับผมโอเคเราตั้งเป้าในอนาคตการชกมวยไว้ว่ายังไงบ้างครับก็อยากไปสูงจุดสูงจุดแบบนี้ครับชิงแชมป์ก็ดีครับตอนนี้กี่แชมป์แล้วยังเลยครับมีที่มาตรฐานยังเลยครับอยากได้สักแชมป์ไหมอยากครับอ้อนป๋าแล้วแต่ป๋าเลยครับแล้วแต่ป๋าครับแชมป์ที่อยากได้แชมป์ไหนร้อยยี่แปดก็ได้ครับ128ครับ128ครับก็แข่งงานเยอะนะครับ128ต้องไต่ทีละระดับครับหมายตาใครไว้9 ขึ้นทีละขั้นหมายตาใครไว้บ้างยังเลยครับแล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับอันนี้ใครก็ได้ครับผมพี่ซ้อมรอครับใครก็ได้อยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณแม่หน่อยครับแล้วก็นายกครับแล้วก็นักเตะรามอินทราครับแล้วก็หนุ่มบางกันดีครับแล้วก็ทุกกำลังใจเลยครับที่มีให้ผมครับครับผมจะบอกอะไร FC